มีหนึ่งอย่างนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าสถานศึกษาได้เข้าร่วมในการช่วยเหลือสังคมนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งกำลังหมายถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทรียประเทศเยอรมันนะคะจัดสัมมนาการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยให้ช่วยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาโครงการ Summer School ภายใต้หัวข้อการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช2559โดยดร.ภัทราพรพิมลไทยและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทรียประเทศเยอรมนีได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาและการวิจัยหรือว่า BMBF นะคะและองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษา DAAD แห่งประเทศเยอรมันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2559เป็นเวลา10วันครั้งแรกนี้นะคะมีนักศึกษาและคณาจารย์จากหลายประเทศค่ะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยส่วนปัญหาเรื่องของขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลไทยนะคะหยิบยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้วหลายคนนะคะคงยังไม่ทราบว่าหาดใหญ่และสงขลามีปัญหาเรื่องขยะชุมชนเข้าขั้นวิกฤตมาหลายสิบปีแล้วด้วยนะคะซึ่งปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันลุ่มฝังกลบขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจากการจัดการขยะที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องปัญหาเรื่องขยะจึงยังคงเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนเมืองใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขจัดการได้หมดสิ้นค่ะโดยทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทรียประเทศเยอรมันนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเราอยากพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะและน้ำเสียแน่นอนว่าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและงานวิจัยได้สามารถสร้างแนวคิดที่เป็นสากลเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างซึ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือว่าเต็มศักยภาพได้รับความรู้และเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนจากระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันเนื้อหาของรูปแบบการเรียนการสอนของประเทศเยอรมันนั้นนะคะคุณผู้ชมนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้วยังเน้นภาคปฏิบัติและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นปัญหาจริงส่วนไหนที่ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ส่วนเรานะคะก็มีการปฏิบัติการวิเคราะห์ทางห้องแลบและทัศนศึกษาไปหลุมฝังกลบขยะและโรงเผาขยะรวมจนถึงนะคะโรงบำบัดน้ำเสียของทางเทศบาลนครหาดใหญ่การบรรยายสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะในวันนั้นครับโดยซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะและน้ำเสียที่มีในชุมชนหาดใหญ่และสงขลาเรานะคะเลยได้เดินทางกันมา 9,000 กิโลเมตรข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งนักศึกษานักวิจัยและอาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้และจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้นะคะกันต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกันช่วยกันเรื่องการจัดการขยะทำให้มันง่ายขึ้นขยะมากมายที่มีประโยชน์ของหาดใหญ่สงขลาก็ต้องสะอาดถ้าจะทำให้สะอาดต้องจริงจังเพราะถ้าบ้านเมืองสะอาดจะมีผลดีตามมาอีกมากมายค่ะคโอ้ฟังแล้วมีกำลังใจในการจัดการขยะมากขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชมท้ายนี้นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะ Professor, could you introduce yourself, please? Yes, my name is Professor Wagner. So I'm from Trier University. I'm a geologist working on solid waste management. And yeah, we came here with a team from our university to perform a summer school at Hat Yai at Prince of Songkla University. เอาละครับก็จะขออนุญาตแปลนะครับท่านอาจารย์คืออาจารย์วักเนอร์
นะครับจากมหาวิทยาลัยทรีที่เยอรมนีนะครับก็ได้มาที่นี่เพื่อที่ว่าจะจัดในส่วนของซัมเมอร์สคูลนะฮะอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการของเสียนะครับในสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีคณาจารย์มาด้วยนะครับซึ่งการอบรมนี้ก็จัดขึ้นเรียกได้ว่าจนถึงวันที่4สิงหาคมวันที่5สิงหาคมนะครับโอเค what is the significance of waste managementSo waste management is a worldwide problem, and we are working on this problem since many years. We look how we can also recover waste, make energy from waste, take waste as a secondary raw material, and we also cope with all the problems which the leachate from landfills causes to the environment. Mm.ครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเนื่องจากการจัดการขยะเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาศัยการฝังกลบนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดการหลากหลายอย่างนะครับซึ่งอาจารย์วังเนอร์เองเนี่ยก็จะมาจากทางด้านธรณีวิทยานะครับซึ่งก็สามารถที่จะดูถึงความเป็นไปนะครับของขยะได้และเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับของทุกๆภูมิภาคเลยทีเดียวของโลกนี้นะครับที่จะต้องมีการจัดการอย่างถูกต้องเป็นระบบด้วยนะครับ What are the content in these courses in summer schoolSo the content concentrates on one side on the solid waste management, and the second part of the summer school will be waste water management. อันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนี้ก็จะเป็นการจัดการขยะที่เป็นของแข็งนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียนะครับคือรวมทั้งของแข็งคือของแข็งก่อนแล้วก็ต่อด้วยของเหลวนั่นเองนะครับโอเค could you introduce our staff so we can see who are our experts okay so we brought some experts from our university so we have First, Dr. Pimoltai from the University of Trier. She also is working on solid waste management. Then we have the colleague Professor Rettenberger from the University of Applied Science from the Trier University. He is also working on landfill management, on gas, biogas. And then we have Professor Kasper, hydrologist from the University of Trier.He mainly focuses on wastewater and wastewater treatment. Then we have Professor Fischer, head of chemistry department of our university, also working on wastewater, on different pollutants which are contained in wastewater. And then we have Mrs. Fischer. She is from also a chemist and chemist engineer.From the Department of Biogeography, and she works also on the chemical composition of different wastewaters. โอเคนะครับก็ขออนุญาตแปลว่าจริงๆแล้วผู้ที่ประสานงานหลักแล้วก็ท่านก็มาจากมหาวิทยาลัยทรีด้วยนะครับก็คือดร.ภัทรพรใช่ไหมฮะถูกพี่มนไทยนะฮะชื่อถูกไหมฮะถูกนะอาจารย์ภัทรพรพี่มนไทยนะครับแล้วก็มีอาจารย์ซึ่งเกี่ยวกับทางด้านแลนด์ฟิลก็คือที่ถมนะครับเอาขยะไปทิ้งไว้ที่ในดินนะฮะแล้วก็เรื่องของไบโอแก๊สนะฮะก็คือเป็นแก๊สที่เรียกได้ว่าบ่มจากขยะนะฮะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนอีกท่านนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านน้ำนะครับส่วนอีก2ท่านนะครับที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเคมีพูดถึงองค์ประกอบต่างๆของขยะในทางเคมีด้วยนะครับCan you introduce yourself, please, and your group? Hello, my name is Aminat, and this is my group mates. We are from Kazakhstan. We study at the Kazakh National University, after named Al-Farabi. Our specialty ecology, that's why we are here. The problem of solid waste and wastewater is important, is big problem for Kazakhstan, and we are here to acquire new knowledge, new idea about this problem. So we hope we will learn more.เอามินัดนะครับก็กับคณะนี้มาจากประเทศคาซัคสถานนะครับมาจากมหาวิทยาลัยในคาซัคสถานซึ่งที่โน่นเนี่ยพอหลังจากที่เขาได้รับทราบเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับเข้ามาร่วมที่นี่ด้วยเพราะว่าเป็นปัญหาในประเทศคาซัคสถานด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะต้องมีการจัดการเกี่ยวเรื่องของขยะจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นก็จะเห็นว่าทุกๆฝ่ายมีความสำคัญนะครับเดี๋ยวจะลองถามดูว่ามาประเทศไทยแล้วรู้สึกเป็นไงมาครั้งที่เท่าไหร่แล้ว This is your first time in Thailand or what or and how does it make you feel
This is my second time in Thailand, but first time of my group mates to visit. Not Taiwan, Thailand. In Thailand? Thailand. Not Taiwan. Yeah, I understand. Sounds like Taiwan. Yes. Yeah. This is the second time. How does it make you feel? Great. Great, okay. Yes. How about the weather, food, and people around here? This is a different climate for us, and we feel it from our first day. But on the same, it's a really great country, and we want to visit everywhere here, and every city is really great. We already traveled on tuk-tuk. we hope we will travel more in Hatay. Yeah. We are going to visit a big Buddha and waterfall. Right. Okay. That's great. Thank you. เอาละครับก็ถามว่ามายังไงนะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็บอกว่ามาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่นี่มากๆเลยทีเดียวนะครับตอนแรกพูดเป็นไต้หวันไทยแลนด์นะครับต้องระวังด้วยตรงนี้นะครับก็รู้สึกมีความสุขในการที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะไปเที่ยวโอ้โหทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็คาดหวังเอาไว้เนี่ยหวังไว้ว่าจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังไปน้ำตกอีกต่างหากนะครับก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติก็เห็นความสำคัญของประเทศเรานะครับ Thank you very much for being here Thank youโอ้โหล่ามหล่อนะคะล่ามหล่อน่าคุ้นๆนะคะทุกคนค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการหรือนักวิจัยที่ไปร่วมงานก็คืออาจารย์พิพัฒน์ของเราเนี่ยเองเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเหรอคะเป็นนักเรียนแล้วที่เหลือที่เมื่อสักครู่นี้เป็นชาวคาซัคสถานเป็นชาวคาซัคสถานแล้วก็จะมีนักเรียนจากปากีสถานนะครับแล้วก็คลาสดูหลวมๆไปนิดนึงเพราะว่าตุรกีเพิ่งมาร่วมที่หลังฮะเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่ประเทศนิดนึงก็เลยมาล่าช้านิดนึงอันนี้นอกเรื่องนิดนึงค่ะอาจารย์เขาเป็นนักเรียนจากทางต่างประเทศที่เดินทางมาดูที่หัดใหญ่โดยเฉพาะเลยมีทั้งเป็นนักเรียนปริญญาเอกนะฮะแล้วก็มีทั้งเป็นอาจารย์มีทั้งบุคลากรมากันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับคือบางท่านก็ศึกษาอยู่ในประเทศไทยก็มาดูงานบางท่านก็อยู่ต่างประเทศก็มาดูแล้วก็มาจากภาคอุตสาหกรรมด้วยฮะโอ้โหจริงๆแล้วโอ้มีเรื่องเล่าสูญฟังเยอะมากเลยตรงนี้ไม่ว่าที่ได้ไปเยี่ยมในส่วนของที่เตาเผาขยะอะไรต่างๆโอ้โหแบบ